ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra ค่ะช่วงนี้เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการบาสเกตบอลกันบ้างนะคะกับบาสเกตบอล NBA ค่ะในช่วงพรีซีซั่น2014เรามีคู่นี้มาฝากกันนะคะเป็น Miami Heat ที่เปิดถิ่น American Airlines Arena เอาชนะ Houston Rockets คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014สัปดาห์สุดท้ายครึ่งแรก Rockets สตาร์ทหรูขึ้นนำ Heat ไปก่อนด้วยสกอร์52-41คะแนนแต่มาในครึ่งหลัง Mario Chalmers ชูลูกโทษลูกที่2ในช่วง 1.44 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์3ก็ช่วยให้ Heat ตีเสมอ Rockets มา67-67ก่อนที่ Chalmers คนเดิมจะชูด3แต้มช่วง27วินาทีสุดท้ายช่วย Heat จบควอเตอร์3ด้วยการพลิกขึ้นนำ Rockets ไป70-67คะแนนในช่วงควอเตอร์สุดท้าย Troy Daniels กระโดดชูด3แต้มช่วย Rockets ตีเสมอ Heat อีกครั้งด้วยสกอร์77-77แต่ Dwayne Wade ไม่ยอมแพ้เร่งพาฮีทบุกทำแต้มจนกระทั่งจบเกมก็ฮีทเปิดบ้านเอาชนะฮูสตันร็อกเก็ตไปด้วยสกอร์90-85คะแนนทำให้ฮีทในเวลานี้ชนะเป็นเกมที่3ติดต่อการหลังออกสตาร์ช่วงพรีซีซั่นด้วยการแพ้4เกมติดโดยทำให้เวลานี้มีสถิติชนะ3แพ้4เกมขณะที่ร็อกเก็ตนั้นมีสถิติแพ้เป็นเกมที่2และชนะ4เกมซึ่งเกมนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะเป็นเดเวนเวดการ์ทุงฮีค่ะ26แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์ขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะคะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟค่ะเอาชนะอินเดียนาเพอร์เซอร์สไป107-89โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สแพ้ยูทาห์แจ๊สไป91-105แดนเวอร์นักเกตส์ค่ะก็เป็นฝ่ายแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไป75-93ขณะที่ LA Lakers ค่ะมาเอาชนะฟินิกซ์ซันในช่วงต่อเวลาพิเศษออกไป108แพ้นะขออภัยแพ้ฟินิกซ์ซันไป108-114และสุดท้าย Golden State Warriors ค่ะก็เอาชนะ LA Clippers ไป125-107ในขณะที่เทนนิสครับสวิตอินดอร์สบาเซิลในวันที่2ครับสตานิสวารินกาก็พลาดท่าพ่ายมิเกลคูคูชกินครับตกรอบแรกในการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการสวิตอินดอร์สบาเซิลชิงเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรหรือประมาณ 46.7 ล้านบาทณเมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับยังเป็นการชิงชัยในรอบแรกสตานิสลานครับวารินกานักขวดเจ้าถิ่นมือ3ของรายการครับก็พลิกล็อกพ่ายมิเกลคูคูชกินคู่แข่งจากคาซัคสถาน1-2เซตด้วยสกอร์4-6 7-6ไทยเบรก7-1ครับและก็3-6ส่วนทางด้านมิลอสราวนิชครับมือ4ของรายการจากแคนาดาก็เจอศึกหนักครับก่อนจะหวดเอาชนะซีฟจอห์นสันคู่แข่งชาวอเมริกันครับอย่างสุดมัน2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-6ไทยเบรก7-4และ6-4ก็ลอยลำเข้ารอบต่อไปในขณะที่อีวานโดดิกจากโครเอเชียครับก็ลงสนามพบกับมาโก้คิวดิเนลี่ครับนักขวดเจ้าถิ่นเกมการแข่งขันครับเป็นไปอย่างสูสีในคู่นี้ครับแต่สุดท้ายก็เป็นโดดิกครับที่ชนะอย่างหวุดหวิดไป2-1เซตครับด้วยสกอร์6-4 6-7ไทเบรก7-9และ6-4ครับผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จคุณผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามการแข่งขันวันที่3ครับได้ในเวลา 19:00 นทางช่อง True Tennis HD ครับ670ในช่วงปลายปีก็ยังคงมีรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการนะคะกับ ATP World Tour Final ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TVision เช่นเคยต้องรอดูครับว่า 1-8 ว่าใครจะได้ไปนะครับใช่แล้วค่ะอันดับต้นอาจจะแน่นอนต้องมาดูอันดับช่วงท้ายๆกันนะคะมาที่บาเลนเซีย Open 500บ้างในรายการนี้วันที่2ค่ะเฟลิเซโนโลเปสชนะโนเบิร์ตกอมบอสผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันรายการนี้นะคะซึ่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.4 ล้านยูโรหรือประมาณ 67.3 ล้านบาทที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนเฟลิเซโนโลเปสนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ4ของรายการผ่านเข้าไปสู่รอบที่2ตามความคาดหมายชนะโนเบิร์ตกอมบอสนะคะมือควอลิฟายจากสโลวาเกียไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-4โลเปสจะเตรียมเจอกับพาโบคาเรโนบูสตาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติในรอบต่อไปเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคนกับเฟอร์นันโดเบนัสโกนักเทนนิสเจ้าถิ่นอีกรายผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นการชนะลีโอนาโกเมเยอร์คู่แข่งจากอาร์เจนตินาไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4 3-6และ6-3เบนัสโกจะเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างแอนเดรียเซปปิจากอิตาลีกับดาวิดเฟเรเจ้าถิ่นมือ1ของรายการ
รายการนี้นะเทนนิสหนุ่มเจ้าถิ่นแข่งกันเยอะรวมถึงคนนี้ด้วยค่ะทอมมี่โรเบโดนะคะลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ได้อย่างเหนือความคาดหมายโค่นเอาชนะจอห์นอีสเนอร์มือ5ของรายการจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ3โรเบโดจะเตรียมเจอกับลู่เหยินซุนจากไต้หวันในรอบที่2ต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือและรอบที่2ได้ช่วงเย็นวันนี้ True Sport HD 3668ไทยทอดสด17นาฬิกาไปต้นไปค่ะไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันใน True Sport Today ก็คืนนี้ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับแอติโกมาดริดพบกับเมาโม่ตี 1:45 ทาง True Sport HD 3เมาโม่เป็นทีมจากสวีเดนนะคะอีกคู่นะครับโอลิมเปียกอสพบกับยูเวนตุสครับเวลาเดียวกันทาง True Sport 3ลูโดโกเรตครับพบกับ FC บาเซลทาง True Sport 2ลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดครับคู่นี้ครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของคืนนี้เลยทีเดียวครับ True Sport 1 681ครับแล้วก็ True Sport HD 2เบลลูคุเซนครับพบกับเซนิตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กทาง True Sport 5โมนาโกพบกับเบนฟิก้า True Sport 7อเดเลดพบกับอาร์เซนอลครับทาง True Sport HD กาลาตาซารายครับพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับทาง True Sport 6และก็ True Sport HD 4บ้านเราบ้างนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับไชน่าทอนบิลพบกับสุพรรณบุรีครับ18นาฬิกาทาง True Sport HD 3โอสถสภา M150 สระบุรีพบกับชลบุรี FC 18นาฬิกาทาง True Sport 2สงขลายูไนเต็ดพบกับปตท.ระยอง FC ครับเวลาเดียวกันทางช่อง358ราชบุรีมิตรผล FC พบกับบางกอกกลาส FC ครับ18นาฬิกาเวลาเดียวกันทาง True Sport HD 2เพื่อนตำรวจพบกับเชียงรายยูไนเต็ดครับ19นาฬิกาทาง True Sport 6ศรีสะเกษ FC พบกับ Air Force Central FC ครับเวลาเดียวกัน19นาฬิกาทางช่อง352สิงห์ท่าเรือพบกับ BC เทโรศาสนะ19นาฬิกาครับ True Sport 5 GSE สมุทรสงคราม FC พบกับ GTSC ครับ19นาฬิกาทาง True Sport 7 Bangkok United พบกับบุรีรัมย์20นาฬิกาครับ True Sport HD 3 Army พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับ20นาฬิกา True Sport 2แล้วก็ NBA Preseason 2014ครับ Minnesota พบกับ Milwaukee นะครับ7นาฬิกาทาง NBA TV Tennis ATP Tour Swiss Indoors Basel ครับก็ในรอบที่2เริ่ม19นาฬิกาทาง True Tennis HD ครับอีกหนึ่งรายการครับ ATP Tour รายการ Malaysia Open 500นะครับในรอบ2เช่นกันเริ่ม17นาฬิกาทาง True Sport HD 3นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการเรา www.facebook.com/hp ตามด้วยเลข2และตามด้วยเดย์ค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion นะคะกับไฮไลท์ประตูเมื่อคืนที่ผ่านมาใน UEFA Champions League ถึงจะยิงกันไป40ประตูงานนี้ทีมงานเราจะตัดกันสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันปิดท้ายนะคะแล้วก็วันนี้รายการ Sport Today ของเรานะคะมาเร็วนิดนึง 16:00 น.เพื่อหลีกทางให้กับการถ่ายทอดสด Toyota Thai Premier League นั่นเองค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอกันอีกช่วง Sport Today 16 นาฬิกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ